เราจะมาทำการปล่อยว่าวเป็นว่าวสองห้องที่ตั้งแต่ผมทำมาคือแบบสุดเลยนะแล้วก็ขึ้นเป็นตัวแรกเลยนะครับผมในชีวิตโอ้ยเสียงแย่ดังอะเฮ้อสวัสดีครับพบกับช่องภูแมงงกสตูดิโอนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาทำการปล่อยว่าวจุฬา2ห้องหรือว่าว2พี่น้องนั่นเองนะครับผมเป็นว่าวขนาด60เซนนะอันนี้ผมทำเองนะใช้ก้านมะพร้าวทำนะครับท่านผู้ชมแล้วติดEAR นะครับผมไม่ใช่สนูนะตัวนี้ EAR เดี๋ยวเรามาลองกันซึ่งเป็นตัวแรกที่ผมทำนะไม่รู้ว่าจะขึ้นเหมือนกันหรือเปล่าใครก็อย่าว่าอย่าด่าผมนะผมก็จะค่อยๆศึกษาปรับไปนะมาเดี๋ยวเรามาลองตัวนี้กันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเลยนะ Let's go มาท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาปล่อยกันเลยนะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรือเปล่านะโอ้ยเสียงแย่ดังอะท่านผู้ชมคุ้มโคตรดีอ่ะแต่อาการแบบนี้ที่มันแกว่งๆหน่อยนี่คือมันแบบเบาหัวนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันค่อยๆปรับไปอันนี้เราก็มาลองกันเฉยๆนะครับผมไม่ได้คิดว่าน้องจะขึ้นดีแบบนี้นะผมก็ไม่อยากจะชิงนะสิทธิ์คุณตาเล็กอ่ะลูกสิทธิ์คุณตาเล็กนะแน่ถ้าผมทำสนูเป็นนะสงสัยน่าจะลั่นกว่านี้นะโอ้ยโมโอ้ยโมดูครับแค่นี้ก็แบบอันนี้นะดังอยู่นะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใบมันใหญ่ผมใช้ใบริบบิ้นต้องเป็นใบกระสอบแต่ผมงุกงิดไงมันขาดใบกระสอบอ่ะก็เลยใช้ใบริบบิ้นแต่ตัดซะใหญ่เลยเอาเฮ้ยไม่ตกครับอะลูกเอ้ยชิวๆไปนะครับกับบรรยากาศธรรมชาติกลางที่ไหนนะกลางไร่กลางสวนเขานะครับไม่ใช่ไร่เราแต่ถ้าแบบเรามีตังเราก็จะแบบซื้อไว้สักไร่นะที่น้องต้องเก้าเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับผมยังจ้างจูนอยู่ก็ทำว่าวคลิปว่าวไปเรื่อยๆเผื่อท่านผู้ชมจะแบบติดตามให้ทุกคนนะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมเป็นดูช่องน้อยๆเนาะขอให้ถึง1ล้านซับเอ้ย1แสนซับก่อนทำไปทีละเป้าหมายนะครับผมถ้าถึง 100,000 ซับเดี๋ยวผมจะซื้อว่าวราคาหลักพันแจกท่านผู้ชมนะครับผมนะได้ถึงหลักแสนซับนะเอาว่าวสวยๆเลยล่ะดีไปซื้อมาให้แจกสุ่มแจกแต่ตอนนี้ก็ทำของเราให้มันดีก่อนนะครับ โอ้ยน้องขึ้นไปสูงมากพอแล้วเนาะไม่ต้องปล่อยกันแล้วเนาะแค่นี้ก็เล่นได้ละไปเดี๋ยวเราไปนั่งในห้างเล่นกันนะท่านผู้ชมว่าตอนนี้แดดมันร้อนมากเลยพาทียังส่องอยู่นะน้องก้าวก็แบบเป็นตากล้องนะครับผมนี่เป็นน้องผมมาช่วยนะป้าเดี๋ยวเราเดินค่อยๆเดินไปเดินตรงลมๆ
โอ้ตัวเล็กแบบแต่แบบจัดอะครับผมถึงตัวจะเล็กนะแต่ดูนะครับโอ้โหสู้ลมดีมากเลยตัวเนี้ยเป็นว่าว2ห้องที่ตั้งแต่ผมทำมาคือแบบสุดเลยนะแล้วก็ขึ้นเป็นตัวแรกเลยนะครับผมในชีวิตก็คือตัวนี้แหละครับจิ๋วแต่แจ๋วลมหมดเพิ่งชมน้องเดี๋ยวเพิ่งหมดนะลมตอนนี้ตากล้องผมยังไม่มานะครับใช้ไปเอาโทรศัพท์นู่นเอาลมจะหมดนะจริงๆจะปล่อยให้สูงกว่านี้ก็ได้ครับแต่ผมขี้เกียจนะปล่อยไปติดลมบนก็ได้แต่ว่าขี้เกียจมันยาวเกินชักกันแบบชิวๆไปนะครับบรรยากาศธรรมชาติกลางทุ่งนานอนชักลงได้อุ้ยมันตบแตกละมั้งโอ้ยนอนชักยังได้เลยนะครับเนี่ยนอนชักยังได้เลยนี่แหละเขาเรียกว่าชักว่าวอ่ะนังเก้าฝึกไว้อ่ะตันนังเก้าอ่ะชักด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะตกนี่เราต้องชักยาพันชักตัวเชือกพี่กะดึงแล้วพอมันขึ้นกับปล่อยเด้อตอนนี้ลมมันยังไม่มีเราต้องชักช่วยประคองมันหน่อยพอลมมันมีเราก็ไม่ต้องชักเดี๋ยวมันจะควง ลมมาละลมมาละชักดึงขึ้นให้มันหน่อยฝึกไว้เอาละจะล่วงแล้วนี่กะชักต้องเป็นจังหวะกะตึงนี่กะตึงนะครับนะพันเชือกด้วยไม่ใช่ว่าชักเราจะไม่พันนะพันเชือกด้วยเดี๋ยวกันเชือกหวานนี่หวานไม่รู้จะยังไงแล้วเนี่ยแกไม่ออกเป็นกระจุกไปแล้วเฮ้ยโอเคครับท่านผู้ชมก็ถือว่าคลิปนี้ว่าวของเราว่าวสองห้องของเราประสบความสำเร็จนะครับผมออกมาอย่างสง่างามมากเลยครับเดี๋ยวก็จะต้องไปแก้หน่อยมันมีอาการควงนิดๆหน้าจะเป็นที่หางผมใส่ไม่ครบด้วยแล้วก็อาจจะเป็นที่เบาหัวด้วยนะเดี๋ยวเราต้องไปใส่ให้มันนิดๆเติมแต่งสักหน่อยนะครับมันก็จะออกมาดีเนาะสำหรับใครที่อยากให้ผมสอนทำว่าวหรือว่าอยากจะซื้อว่าวกับผมสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ก่อนที่ผมจะจากไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมแมงกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหน้องเก้าเชือกโดนหัวพี่ละแล้วก็ถ้าเกิดว่าถึง 20,000 ซับเมื่อไหร่นะครับผมจะทำการแจกว่าวเดี๋ยวผมจะโพสต์คลิปนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสุ่มจากคอมเมนต์เอานะครับผมว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับจะได้ว่าแต่ต้องถึง 20,000 ซับนะครับผมนะต้องถึง 20,000 ซับนะเดี๋ยวผมจะทำการแจกว่าวจริงๆนี่สัญญาเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ถึงก็อดนะครับ ยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องเล็กๆตัวนี้น้องเก้าน้องเก้าอย่าชักเยอะว่าจะตกละไปแล้วครับงั้นผมขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณอะไรครับอ้าวตัวก็ต้องขอบคุณจ่ากะขอบคุณจ่าเลยขอบคุณครับอ้าวยังไม่จ่าเลยขอบคุณจ่าดิขอบคุณจ่าเอาๆจะไปดึงกะจะไปสะจักกะต้องก้อยๆกะนี่หันมาปล่อยเจือก่อนไปเจือก่อนเออเรียบร้อยแล้วมั้งอ่ะ